คนที่คุณควรจะสนใจคือผู้หญิงที่คุณกำลังจะแต่งงานด้วยไม่ใช่ฉันแล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากเดือดร้อนแล้วก็กรุณาอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนของผมบอกให้สุรยงเตรียมไปพบลูกค้าที่สวิสอย่าลืมฉันคืนนี้20นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus